ถ้าเป็นตัวหอยแมงภู่เองเนี่ยครับหลังจากผ่านกระบวนการบดคัดไซส์แล้วเนี่ยครับสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือเป็นงานทางด้านเกี่ยวกับทำโพลิเมอร์อันนี้ส่วนหนึ่งเนาะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นงานทางด้านเกี่ยวกับงานเคลือบกระดาษหรือว่าเคลือบพวกลังแพคเกจจิ้งทั้งหลายครับดังนั้นเนี่ยคอสเนี่ยก็จะถูกลงมากๆจากการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตทั่วไปหรือว่าจากการใช้สารเคมีที่ใช้อยู่ในการฉีดบนลังเพื่อให้มันมีคุณสมบัติกันน้ำนะครับปกติแล้วเนี่ยเนื้อพวกวิสาหกิจชุมชนที่ทำเกี่ยวกับการแปรรูปหอยแมงภู่เนี่ยครับก็คือเขาก็จะเอาหอยแมงภู่มาเนาะเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาเนื้อไปทำหอยดองไปทำอาหารแปรรูปต่างๆนานาแต่ว่าสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือตัวขยะเปลือกหอยที่หลังจากที่เขาแคะเนื้อไปแล้วนะครับขยะเปลือกหอยกลายเป็นขยะสะสมที่อยู่ตามบ้านของชาวบ้านที่ประกอบวิสาหกิจชุมชนตัวขยะเปลือกหอยเองเนี่ยครับจริงๆจุดประสงค์หลักก็คือเราต้องการที่จะจัดการเรื่องพวกขยะการทำ waste management อะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะมันก็จะมีแหล่งของเปลือกหอยพวกนี้ทั้งชนิดแล้วก็ทั้งพื้นที่นะครับถ้าเป็นชนิดของเปลือกหอยเนี่ยครับเราที่ทำหลักๆตอนนี้ก็คือทำอยู่2ชนิดก็คือจะเป็นเปลือกหอยแมงภู่เปลือกหอยแมงภู่เนี่ยก็แน่นอนว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารเนาะเราก็จะได้แหล่งของขยะเปลือกหอยพวกนี้ครับมาจากแหล่งชุมชนวิสาหกิจชุมชนที่ทำการแปรรูปเปลือกหอยครับส่วนอีกชนิดของหอยอีกชนิดนึงเนี่ยก็คือจะเป็นหอยเปลือกหอยมุกซึ่งเปลือกหอยมุกเนี่ยปกติในประเทศไทยเนี่ยครับเราจะสามารถที่จะดึงขยะเหล่านั้นอ่ะออกจากพื้นที่ของบริษัทหรือว่า SME ที่เขาประกอบกิจการทำเกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องประดับครับก็คือเขาจะทำเป็นหน้าปัดนาฬิกาครับแต่ว่าตัวหน้าปัดนาฬิกาเองเนี่ยเขาจะตัดแค่ด้านในของตัวเปลือกหอยเนาะแล้วก็ตัดใช้ประมาณสัก 10% ของเนื้อที่ของตัวเปลือกหอยเองอ่ะส่วนที่เหลือเนี่ยครับมันก็กลายเป็นขยะที่กองเป็นภูเขาอยู่หลังโรงงานครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากตัวเปลือกหอยมุกพวกนั้นเนี่ยครับมาแปรรูปเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตได้เหมือนกันวิธีการในการแปรรูปเปลือกหอยนะครับก็คือเริ่มศึกษาเริ่มทำความเข้าใจลักษณะทางโครงสร้างของมันก่อนว่าตัวเปลือกหอยเนี่ยมันเป็นมีลักษณะทางโครงสร้างยังไงนะครับซึ่งเราก็ทราบว่าตัวเปลือกหอยเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยโปรตีนกับแผ่นแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่2อย่างเองดังนั้นวิธีการทำลายโปรตีนเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่วิธีก็คือใช้ความร้อนใช้สารเคมีประเภทด่างทั้งหลายนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าอย่างแรกคือแช่ด่างก่อนเพื่อที่จะละลายโปรตีนออกไปได้มากที่สุดนะครับจากนั้นเนี่ยก็คืออบเพื่อที่จะจัดการโปรตีนที่หลงเหลืออยู่นะครับพอผ่านกระบวนการแช่ด่างอบแล้วเนี่ยตัวเปลือกหอยเนี่ยมันจะเปราะขึ้นอย่างมากเลยเราสามารถที่จะใช้วิธีการบดธรรมดาเนี่ยครับเราก็จะได้ตัวแคลเซียมคาร์บอเนตออกมาแล้วว่าอันนี้จะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตตั้งต้นว่าเราจะไปใช้อะไรต่อหลังจากนั้นเนาะจริงๆตัวเปลือกหอยแมงภู่เองเนี่ยครับลักษณะทางโครงสร้างมันก็เหมาะที่จะเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมที่เป็นเวชสำอางอุตสาหกรรมเครื่องสำอางครับแต่สิ่งที่เราต้องทำต่อเนี่ยเนื่องจากพอมันเริ่มเข้าไปสู่การใช้งานโดยมนุษย์แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องทางเอกสารต่างๆที่ต้องผ่านเรกูเลชันของอย.อย่างเงี้ยนะครับพอทุกอย่างมันผ่านตามเรกูเลชันเนาะเราก็สามารถที่จะใช้ไบโอแคลเซียมคาร์บอเนตตัวเนี้ยมาใช้กับอุตสาหกรรมเวชสำอางได้ใช้เป็นสครับขัดผิวได้ผสมลงไปในสครับปกติได้เลยหรือว่าก็ทำเป็นสบู่น้ำมันเพื่อแบบใช้ในการเป็นสบู่ขัดผิวก็ได้พอดีว่าโชคดีว่ามีบริษัทที่ทำเกี่ยวกับโพลิเมอร์เนี่ยครับเขาอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าไบโออีลาสโตเมอร์ซึ่งต้องการซัพพลายของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นไบโอแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเดือนหนึ่งอย่างน้อยเดือนละตันซึ่งวิธีการที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยที่เราต้องการที่จะระบายขยะออกจากพื้นที่แปรรูปเนี่ยมันไม่แคปซิตี้มันไม่เพียงพอแล้วเราต้องพัฒนาวิธีการผลิตให้รองรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเรามีความคิดที่จะถ่ายทอดวิธีการผลิตแล้วก็วิธีการในการแปรรูปเปลือกหอยเหล่านั้นเนี่ยไปสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถที่จะจัดการกับขยะด้วยตัวของเขาเองได้นะครับแล้วก็หลังจากที่แปรรูปมาแล้วเนี่ยก็เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมโพลิเมอร์เพื่อที่จะขึ้นรูปออกมาเป็นชิ้นงานในเชิงพาณิชย์ครับ